วเกาหลีในโซนไซต์วันนี้มาอัปเดตกับพัดกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความน่ารักของจีดราก้อนเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างรวมถึงถ้าเกิดแฟนคลับของเขาเนี่ยได้เข้ามาใช้ชีวิตนะครับในสตูดิโอของเขานะครับแฟนคลับจะรู้สึกว่าดีใจแล้วก็โอ้โหมีความสุขมากขนาดไหนครับสำหรับแฟนคลับนะครับของ GD G Dragon นะครับแค่การที่ได้ Meet and Greet หรือว่าได้ทานอาหารโต๊ะเดียวกับไอดอลหนุ่มมาสกวนแห่งวง Big Bang เนี่ยก็คงจะถือได้ว่ามีความสุขมากๆแล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดแฟนคลับเนี่ยได้มาพบปะพูดคุยกับ GD ถึงดุกยางสตูดิโอนะครับในกรุงโซลซึ่งก็เป็นสตูดิโอที่ GD เนี่ยเริ่มต้นอาชีพศิลปินและใช้เวลาฝึกการเต้นและดนตรีและอะไรหลายอย่างอยู่ที่นี่นานหลายปีครับโดย Airbnb นะครับ Korea เป็นฝ่ายจัดแคมเปญนี้ขึ้นมาเพื่อเอาใจแฟนคลับของ GD ขึ้นนะครับโดยก็จะมีการคัดเลือกแฟนคลับผู้โชคดี5ประเทศนะครับในเอเชียเนี่ยเข้ามาพักที่นี่เป็นเวลา2คืนด้วยกันโดย G-Dragon เนี่ยก็รับหน้าที่นะครับเป็นโฮสต์พาชมนะครับในสตูดิโอซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นบ้านหลังที่2ของเขาครับด้วยตัวเองเลยโดยแฟนคลับผู้โชคดีทั้ง5คนเนี่ยก็มาจาก5ประเทศด้วยกันนะครับคือญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีใต้จีนและสิงคโปร์ครับแล้วก็จะมีโอกาสนะครับได้มาทานอาหารกับ GD บนโต๊ะอาหารของ YG Cafeteria นะครับโดย GD นะครับให้การต้อนรับแฟนคลับทั้ง5คนเป็นอย่างดีรวมถึงยังมีการส่งเมสเซจมาหาแฟนคลับในตอนเช้าวันใหม่อย่างเป็นกันเองด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับ GD ก็ยังมีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงโซลให้แฟนคลับทั้ง5คนด้วยส่วนไฮไลท์ของทริปนี้นะครับในการเยือนสตูดิโอแห่งนี้เนี่ยที่ถือได้ว่าเป็นบ้านหลังที่2ของ GD ก็คือการเล่นดนตรีด้วยกันระหว่าง GD และแฟนๆซึ่งแฟนคลับแต่ละคนเนี่ยก็ได้นำของขวัญมอบให้กับไอดอลหนุ่มในดวงใจเรียกว่าเป็นประสบการณ์นะครับการท่องเที่ยวในกรุงโซลและการใช้ชีวิตอยู่กับศิลปินระดับท็อปของวงการเพลง K-POP ที่พูดได้เลยว่าเป็นที่สุดของความประทับใจและจะต้องอยู่นะครับในความทรงจำของแฟนคลับทุกคนไปอีกนานอย่างแน่นอนครับ นะครับคงจะมีความสุขทั้งฟินโอ้โหมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รออัปเดตกันละกันนะครับว่าเขาจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกครั้งหรือเปล่าอ่ะข่าวต่อมานะครับมาพูดถึงเพลงใหม่นะครับของสาวๆวงเกิร์ลกรุ๊ปนี้ดีกว่านะครับ FX ครับเพลงใหม่ของพวกเธอมีชื่อเพลงว่า Four Walls ครับตอนนี้ก็โอ้โหครองอันดับชาร์ตเพลงมามากมายเลยตั้งแต่ปี2013นะครับก็เป็นต้นมาเลย FX นะครับเกิร์ลกรุ๊ปสุดแนวแห่งค่าย SM Entertainment ก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันทุกปีเลยส่วนในปีนี้นะครับแม้ว่าวง FX จะเหลือสมาชิกเพียงแค่4คนเท่านั้นเนื่องจากซอลลี่ได้ขอลาออกไปครับแต่ว่าความฮอตและความร้อนแรงของพวกเธอเนี่ยไม่ได้ลดลงไปเลยโดย MV เพลงล่าสุดนี้นะครับที่มีชื่อเพลงว่า Four Walls ซึ่งก็เป็นซิงเกิลแรกของอัลบั้มใหม่ก็ได้เริ่มนะครับเปิดตัวออกมาแล้วซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับจากแฟนเพลงเนี่ยเป็นอย่างดีครับนอกจาก MV นะครับที่มียอดวิวทะลุหลักล้านนะครับภายในวันเดียวเท่านั้นนะครับความสดใสในรูปแบบดนตรีใหม่นะครับในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปที่ก็มีสีสันของดนตรีแนว UK Garage นะครับที่เคยได้รับความนิยมอย่างมากในยุค90ก็ทำให้เพลง Four Walls สามารถไต่อันดับนะครับขึ้นสู่อันดับ1ได้ในหลายชาร์ตนะครับทั่วประเทศเกาหลีใต้เลยรวมถึงประเทศจีนด้วยนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าถึงแม้สไตล์ดนตรีของ FX เนี่ยจะแตกต่างไปจากงานเพลงชุดก่อนแต่ว่าคุณภาพทางดนตรีที่ทำให้ออกมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเนี๊ยบสุดๆครับโดยสี่สาววง FX นะครับก็จะขึ้นโชว์บนเวทีเพื่อเปิดอัลบั้มใหม่อย่างเป็นทางการในรายการ M Countdown ของช่อง Mnet นะครับในวันที่29ตุลาคมนี้ครับคือเชื่อไหมว่าแค่แฟนเพลงชาวไทยหนุ่มๆชาวไทยเนี่ยก็กดดูผมว่าเป็นแสนแล้วแหละนะครับจะกินพอร์ชั่นหลายเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมคริสตัลเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆผมชอบเยอะมากนะส่วนแอมเบอร์ก็เป็นสาวเทใช่ไหมโอ้โหทางจีนนี่โอ้โหโด่งดังมากนะครับก็รอยตามผลงานของพวกเธอต่อไปละกันเดี๋ยวคืนนี้อีกหนึ่งวิวกระดิกแน่นอนเดี๋ยวกลับไปเสิร์ชเลยนะครับเพลงดีมากๆตะกี้ตอนนี้เลยระหว่างพักโอเคครับได้เลยขอบคุณพัดด้วยนะครับที่มาอัปเดตข่าวเกาหลีกันในโซนไซด์นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีไซด์รออัพรออยู่รวมถึงข่าวบันเทิงต่างประเทศของควินตินตาเรนติโน่ครับThank you.